สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูกับดิฉันนิพาพรคุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะวันนี้เราจะมาต่อค่ะแล้วก็เจาะลึกกันเรื่องของ Home Based Learning หรือ HBL เพื่อพิชิตโควิด19สไตล์สิงคโปร์นะคะ อนที่แล้วได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางสิงคโปร์ที่เขาใช้โครงการที่เรียกว่า Home Based Learning โรงเรียนที่สิงคโปร์เขามีระบบที่เรียกว่า Home Based Learning กันยังไงบ้างนี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทุกโรงเรียนภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ดําเนินการที่เราเรียกว่า HBL หรือ Home Bas e d l e a r n i n หนึ่งวันต่อสัปดาห์มาแล้วนะคะแล้วก็การที่จะต้องเรียนรู้แบบนี้เนี่ยครูจะส่งชุดการเรียนรู้ ที่เรียกว่า HBL Package สำหรับทุกลุ่มสาระวิชายกเว้นภาษาแม่อย่างเดียวนะคะไปให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ที่บ้านผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Parent Gateway หรือ PA ในตอน8โมงเช้าของวันที่มีการเรียนรู้ค่ะหลังจากนั้นถ้าเกิดเป็นวิชาที่เรียกว่า Mother tongue language หรือว่าภาษาแม่เนี่ย ครูที่สอน MTL หรือว่า Mother tongue language ก็จะส่งไปในตอน8โมงเช้าเช่นเดียวกันแต่จะเป็นแพ็กเกจที่แยกออกจากกันนะคะโดยวิธีการนี้นักเรียนของเราหรือว่าเด็กๆที่สิงคโปร์ก็จะได้รับการบ้านหรือ assignment แล้วก็บทเรียนผ่าน HBL package แล้วรู้ว่าวันนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรและทำอะไรบ้างที่บ้านของตนเองค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้ว HBL Package เนี่ยในนั้นมีอะไรกันบ้างใน Package นะคะคุณครูก็จะจัดไว้อย่างพร้อมสับเลยค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองและนะักเรียนได้อ่านทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะเริ่มลงมือเรียนรู้จะมีทั้งคำชี้แจงการเรียนรู้ตารางการเรียนแผนการเรียนรู้ใบงานหรือใบกิจกรรม และจานวนชั่วโมงที่แนะนําให้ใช้ในการเรียนรู้วิชานั้นๆนะคะหลักการที่สําคัญของ HBL ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องอิงอยู่บน e-learning หรือว่าการเรียนรู้ออนไลน์อย่างเดียวผู้ปกครองและเด็กๆสามารถเรียนรู้ผ่านออฟไลน์ line, Assignment ก็ได้หมายถึงงานที่มอบหมายให้แบบออฟไลน์ line, ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากหนังสือใบความรู้ที่ครูเตรียมให้หรือว่าแหล่งเรียนรู้อื่นๆแบบฝึกหัดต่างๆที่ครูเตรียมไว้ก็จะมีคําแนะนําอย่างชัดเจนนะคะทีนี้เราอยากจะรู้ว่า ครูสิงคโปร์ติดตามรับประเมินการเรียนรู้ของเด็กๆที่ใช้ HBL กันอย่างไร โรงเรียนมีระบบการติดตามและก็ประเมินการเรียนรู้ค่ะเป็นแผนอย่างชัดเจนแล้วก็ส่งเป็นแพ็กเกจไปให้กับผู้ปกครองและเด็กด้วยหน้าที่ของครูในช่วงนี้ไม่ได้หยุดแค่การส่งแพ็กเกจนี้ไปให้เด็กๆและก็ผู้ปกครองอย่างเดียวนะคะคุณครูก็จะต้องคอยตรวจเช็คโทรสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กๆว่าเด็กๆมีสุขภาวะเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยรีวิวการเรียนรู้ตรวจสอบการบ้านที่เด็กส่งกลับมาแล้วก็ให้คําแนะนําเด็กๆด้วยในการที่ จะจัดการกับปัญหาการเรียนรู้ที่เจอในระหว่างที่เรียนรู้ที่บ้านนะคะนอกจากนั้นครูยังจะต้องรวบรวมฟีดแบ็กจากเด็กและผู้ปกครองกลับมาทบทวนในการที่จะพัฒนาแพ็กเกจในครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทีนี้คนสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนหรือว่าครูใหญ่จะต้องเป็นคนที่ทําความเข้าใจแล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่นี้นะคะ สิ่งที่สําคัญที่ครูอยากจะต้องสื่อสารให้กับครูแล้วก็ผู้ปกครองได้เข้าใจก็คือการเรียนรู้แบบ HBL หรือเรียนรู้จากที่บ้านเนี่ยจะแตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนักเรียนจะต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าเด็กๆสามารถกําหนดวิธีการเรียนรู้ของเขาเองได้และไม่ควรจะจํากัดพื้นที่การเรียนรู้ในเชิงกายภาพหรือว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการที่จะให้เด็กออกกําลังหรือ e x e r c i s e บ้างก่อนที่จะพร้อมในการเรียนนะคะ ที่สาคัญครูก็ไม่ได้มีบทบาทที่จะเข้าไปควบคุมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ทั้งหมดเหมือนในห้องเรียนและก็ไม่สามารถตอบสนองคําถามหรืออะไรได้ทันท่วงทีนะักอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจร่วมกันที่สําคัญก็คือครูจะมีข้อจํากัดในการสังเกตประเมินการเรียนรู้ของเด็กๆไม่เหมือนกับตอนที่ได้ใกล้ชิดกันอยู่ที่โรงเรียนนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่อันนี้เป็นหลักการที่ให้เราเข้าใจร่วมกันแล้วเราก็ยังสามารถที่จะดําเนินการเรียนรู้แบบนี้ได้ต่อไปเพื่อสร้างการเรียนรู้ในวิกฤตการณ์ ะะสิ่งที่สำคัญคือจะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองในการเตรียมตัวเรื่องของ HBL ด้วยค่ะการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นั้นทั้งครูและผู้ปกครองต้องกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างอิสระแล้วก็ไม่ยึดติดกับวิธีการเรียนหรือว่าสตริกมากเกินไปมีคำแนะนำผู้ปกครอง7ข้อดังนี้ค่ะ 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมให้หน่าอยู่น่าเรียนรู้ตามสภาพที่สามารถทาได้มากที่สุดนะคะ 2. ชวนเด็กๆทำา t o o o l s t t หรือตารางประจำวันว่าวันนี้ต้องทำอะไรกันบ้าง 3. แนะนำให้เด็กๆตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามีสิ่งใดที่จะต้องทำแล้วเราจะทำในรูปแบบไหน 4. สร้างข้อตกลงกับเด็กๆในการที่จะควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่า iPad Screen Time กับทางโรงเรียนแล้วก็แนะนำนะคะว่าการเรียนรู้ออนไลน์ไม่ควรจะเกิน2ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กประถม 5. กระตุ้นให้เด็กมองโลกในแง่บวกยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็บริหารอารมณ์ด้วยให้อยู่ในสภาพอารมณ์ที่ร่าเริงนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าเด็กเริ่มเครียดผู้ปกครองอาจจะต้องหยุดชั่วคราวแล้ว6อย่าลืมเรื่องสุขภาวะอื่นๆของเด็กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาความสะอาดการล้างมือด้วยสบู่ถ้าเกิดป่วยก็ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองนะคะหรือว่าครูแล้วอย่างที่7ก็คือกระทรวงก็ยังจัดทำออนไลน์รีซอร์สนะคะหรือว่าแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่จะช่วยเด็กแล้วผู้ ปกครองในการจัดการทั้งเรื่องการเรียนรู้และก็อารมณ์ค่ะเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจคือโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสนับสนุนการเรียนรู้แบบ HBL แล้วก็ทำได้ในหลายประการไม่ว่าจะเป็นจะมีระบบอำนวยความสะดวกมีสตาฟของที่โรงเรียนคอยให้ความช่วยเหลือเด็กๆในการเข้าถึง Student Learning Space นะคะเช่นเด็กที่ลืมการใช้พาสเวิร์ลืมชื่อของตัวเองก็สามารถติดต่อที่ Call Center หรือ Li ายถามสตาฟได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมาสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ 2. สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือว่าความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะคะทางโรงเรียนหรือศูนย์ที่เกี่ยวข้องก็จะมีการลำดับความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นของเด็กว่าคนไหนที่ต้องการมากผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่สะดวกในการที่จะดูแลเด็กจริงๆตรงนั้นเนี่ย ทางโรงเรียนจะจัดลำดับความสําคัญนะคะแล้วก็จัดตารางให้เด็กมาที่โรงเรียนได้นะคะไม่จําเป็นต้องเรียนรู้แบบ HBL แต่ก็จะทําอย่างจํากัดมากๆและหลีกเลี่ยงที่จะให้เด็กมาโรงเรียนมากที่สุดโดยจะแบ่งเป็นช่วง สเวลาก็คือถ้าเกิดมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยจะเรียน7จ็ดมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งแต่ถ้าไปที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง1นทุ่มนะคะที่จะช่วยดูแลเด็กๆแต่ตรงนี้กระทรวงก็ไม่ค่อยแนะนําจะจัดให้เฉพาะคนที่มีความต้องการพิเศษจริงๆและมีความจําเป็นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง m o m e s e s l e a r n i n g นะคะที่ สิงคโปร์ดำเนินการจัดการไม่ว่าจะเป็นหลักการวิธีการที่ครูจะต้องแอ s สไนเด็กๆวางไว้อย่างชัดเลยแล้วก็วิธีการที่ครูจะต้องติดตามประเมินการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องทําความเข้าใจและสื่อสารกับผู้ปกครองคําแนะนําของผู้ปกครองที่สําคัญยังวางระบบช่วยเหลือและก็ซัพพอร์ตในกรณีที่ผู้ปกครองมีความจําเป็นแล้วก็ไม่สะดวกจริงๆด้วยนะคะโฮมเบสเลิร์นนิ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งและเป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากประเทศชั้นนําทางการศึกษาอย่างสิง นะคะคสำหรับวันนี้ก็คงจะอัปเดตข่าวคราวกันแค่นี้นะคะแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคนในช่วงปิดเทอมนี้นะคะอัปเดตความรู้และเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพื่อให้พร้อมรับสู้โควิดกันต่อค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะติดตามฟังพอดแคสต์ได้ในพอดบีนหรือว่าจะติดตามใน YouTube Facebook และ LINE ของ Educa ได้หรือว่าจะเข้าไปติดตามที่ w w w e d u c a t h a i com ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ